วุ่นๆในตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นห่วงของผู้ปกครองเมื่อชาวหอต้องจากพ่อแม่มาอยู่ไกลบ้านแต่ละกรุ๊ปจะได้รับความเป็นห่วงจากพ่อแม่อย่างไรกรุ๊ปไหนพ่อแม่เป็นห่วงที่สุดกรุ๊ปไหนพ่อแม่ไม่ไว้ใจกรุ๊ปไหนพ่อแม่ไม่สนใจเลยอยากรู้ต้องไปพิสูจน์กันแม่โดนัทเหรอคะนั่นไงว่าแล้วต้องโทรหาแกเฮ้ยแล้วแม่แกมีเบอร์ฉันได้ไงอ่ะแม่ฉันมีเบอร์เพื่อนทุกคนนั่นแหละฝากบอกแม่ด้วยนะว่ามีอะไรเนี่ยให้โทรมาหาฉันไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเขาแกคุยเองนะไม่คุยฉันทะเลาะกับแม่อยู่แกก็รีบคุยกับแม่ดิแม่รอสายอยู่ฮัลโหลค่ะได้ยินที่โดนัทพูดแล้วใช่ไหมคะค่ะเขาได้ค่ะเขาฝากบอกแกว่าแกมันไว้ใจไม่ได้ใช่ค่ะแม่หนูเห็นด้วยค่ะเด็กคนนี้นะคะมันไว้ใจไม่ได้ค่ะดีแล้วค่ะแม่ที่ไม่เชื่อใจอะไรแค่นี้นะแม่เฮ้ยจะทำงี้ได้ไงอ่ะนี่แม่แกนะเพราะแค่เป็นห่วงแกเหอะแค่เป็นห่วงเหรออืมแกรู้จักแม่ฉันน้อยไปซะละฮัลโหลแม่น้องตัวนั้นเหรอครับอะไรนะครับจะฝากบอกอะไรน้องโดนัทล่ะครับนี่ลามไปถึงพิการเลยเหรอเนี่ยครับครับครับไม่ดีกับพิการขอโทษนะคะแค่นี้นะแม่แม่เลิกโทรมาหาเพื่อนหนูได้แล้วเขาแค่เป็นห่วงแกมากกว่าคนทั่วไปนิดนึงอ่ะมีเรื่องอะไรกันล่ะครับคือแม่เขารู้ว่าหนูสอบตกวิชาเลขค่ะแม่เขาเลยคิดว่าหนูเกเรจะให้หนูย้ายออกจากหอไปอยู่บ้านน้าแต่หนูไม่ได้เกเรไม่ได้เหลวไหลนะคะหนูแค่ไม่ถนัดวิชานี้เฉยๆอ่ะแต่ว่าที่แม่พูดมาก็ดูมีเหตุผลนะครับเหรอคะหนูว่าหนูคงจะใจร้อนเกินไปอะค่ะอืมคิดอย่างนี้ก็ดีแล้วครับไม่มีเหตุผลเอาซะเลยแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่พูดกันแบบนี้ฮะเดี๋ยวเขาก็เกลียดฉันนะดิเอาสิเรื่องเลยน่าสงสารโดนแอปเป็นน้องแกโดนแม่ตามจีบขนาดนี้เฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยคุยตู้เย็นขนาดนี้นี่ต้องเป็นหนูแน่เลยแกหนูหัวหนูเฮ้ยนี่ได้ข่าวว่าแกเรียนสัตวแพทย์แล้วแกก็เคยเอาหนูมาเลี้ยงในห้องด้วยเนี่ยนะแล้วมากลัวหนูทำไมเนี่ยนี่แกนั่นน่ะมันแฮมสเตอร์ส่วนอย่างเงี้ยนะโสโครกแบบนี้นะมันต้องเป็นหนูท่อแน่เลยแถมคนละสปีชีส์กันอีกฉันน่ะไม่เอาด้วยหรอกแกได้ยินปะนั่นมันต้องเป็นแบบหนูท่อโสโครกไซจัมโบ้แน่นอนเมื่อกี้โ
พิกกี้แล้วทำไมห้องเป็นแบบนี้เนี่ยพอดีฉันหิวจัดอ่ะก็เลยหาอะไรกินรู้ตัวอีกทีก็เป็นแบบนี้แล้วอ่ะนี่แล้วแกไปอดอยากมาจากไหนเนี่ยฮะเรื่องมันยาวอ่ะแกจำปาฉันได้ไหมตอนนั้นอ่ะฉันขอตั๋วคอนเสิร์ตปาไปเฮ้ยตั๋วคอนเสิร์ตแถวหน้าสุดด้วยอ่ะโอ้ยนางฟ้าจังเลยหลังจากนั้นฉันก็ขอแท็บเล็ตเฮ้ยแท็บเล็ตอ้าวทำไมมีตะเคสอ่ะเราแท็บเล็ตอ่ะเฮ้ยอยู่นี่ไงไหนโน้ตอะไรมาโทษทีที่ส่งมาช้าป้าเลยซื้อส่งมาเพิ่มแทนคำขอโทษป้าวีป้าน่ารักที่สุดเลยอ่ะแต่วันก่อนอ่ะฉันก็ขอกล้องตัวใหม่ป้าไปแต่รู้ไหมป้าให้อะไรฉันมาใช้ตัวเก่าให้พังก่อนดีไหมลูกแกดูป้าสิเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เลยอ่ะฉันว่าป้าแกเขาก็พูดถูกนะนี่ฝ้ายแกอยู่ข้างใครกันแน่เนี่ยฮะไม่รู้แหละยังไงฉันก็บอกพ่อไปแล้วต่อไปเนี่ยนะฉันจะไม่ขอเงินพ่ออีกกี้จะยืนด้วยลำแข้งของกี้เองมีอะไรกินไหมไม่มีฉันได้กินข้าวผัดกะเพรามีไข่ดาวด้วยเนี่ยใช่ในเป๋าแกมีหมักฝรั่งใช่ไหมรสมินด้วยเนี่ยอาจารย์ลินคะเฮ้ยทำไมห้องรกขนาดนี้หรือว่าขโมยเฮ้ยขโมยอาจารย์ลินครับนี่ร้านอาจารย์ลินที่บอกโซนน่ะไม่เห็นโซนเลยผมพาไปเที่ยวที่หอมานะนิ่งเชียจุงไปทางไหนก็ไปทางนั้นครับว่าง่ายเหรอจ้าในร้านฉันนี่ไงครับว้ายเอ้าหายไปไหนเนี่ยเด็กหรือนินจาเนี่ยโอ้ยเราก็ว่าแล้วมือนิ่มๆเว้ยนี่ทอฝันเหมือนนี่เลยนะมาทำห้องป้าลินเลยอย่าไปแกล้งพี่อีกเหรอนี่หลานอาจารย์นะคะใช่จ้ะน้องสาวมาฝากไว้วันนึงอ่ะลำบากแย่เลยนะคะที่โดนน้องสาวแต่งงานตัดหน้าเนาะเนี่ยแฉะยุ่งอ่ะทำไมจะไปขึ้นคานเหมือนราคาป้อมยามแกหรือไงสาวน้อยอ่ะต้องมาสาวน้อยเลยนี่เนี่ยเธอมีธุระอะไรที่อาจารย์ทำรายงานสอบซ่อมอะค่ะคือหัวข้อรายงานเนี่ยหนูคิดไม่ออกค่ะโอ้ยอะไรของเธอเนี่ยให้สอบก็ไม่ผ่านให้ทำรายงานก็ไม่ได้เฮ้ยจะเอาไงดีฮะวันนี้เอางี้เลยไหมวันนี้อาจารย์งานเยอะมากเลยอ่ะฝากดูแลทอฝันหน่อยงั้นหนูกลับไปคิดหัวข้อรายงานดีกว่าค่ะแลกกับการที่จะติวให้เธอจนสอบผ่านเกียรติดีๆนะน้องโดนัทเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนขนาดฉลาดอย่างพี่อ่ะยังโดนสับตัวไม่รู้เรื่องเลยนี่ดูกรุ๊ปเลือดโดนัทสาวกรุ๊ปโอไม่ถนัดวิชาคำนวณชาวกรุ๊ปโอขึ้นชื่อเรื่องความคิดสร้างสรรค์แต่กลับกันเรื่องของการคำนวณการจำสูตรต่างๆเป็นสิ่งที่ชาวกรุ๊ปโอไม่ถนัดเอาซะเลยปิกกี้สาวกรุ๊ปบีกินแก้เครียดชาวกรุ๊ปบีมีวิธีการคลายเครียดต่างจากกรุ๊ปอื่นเมื่อมีความเครียดชาวกรุ๊ปบีจะหาของอร่อยกินจนกว่าจะหายเครียดเอาละสิหลานอาจารย์เรนดูท่าจะแสบใช้เล่นโดนัทของเราจะรับมือไหวหรือไม่ติดตามชมช่วงหน้าสนุกไหมเล่นเกมเศรษฐีก็ต้องสนุกสินี่นะขอนำเสนอเอสกา
ดออกใหม่ระดับเมสุดๆของตอนนี้เลยตอนแรกก็กะจะวางแหละจะทอยเต่าแล้วดวงมันขึ้นแต่วางไม่ได้เลยเหรอไม่หมายถึงว่าอู้งานเนี่ยสนุกไหมเขาจ้างให้มาเฝ้าร้านมาเล่นเกมงี้ได้ไงคิดตังค์ด้วยเอาเนี่ยค่าจ้างแค่วันละร้อยอ่ะเจ้าเลยนังหนักโกรธโกรธอ่ะนี่ตังค์ทอนค่ะอ้าวขาด20โอ้ยนี่นิดหน่อยก็เอามานักศึกษาหรือมิจฉาชีพเนี่ยปล่อยดีเนี่ยเราเก่งเลขโอ้ยไม่มีงานที่เงินดีๆทำบ้างเหรอเนี่ยพี่การครับพอจะมีงานพิเศษแนะนำบ้างไหมคะอ๋อหางานอยู่เหรอครับถ้างั้นสนใจแปลงานภาษาอังกฤษไหมครับเนี่ยตอนนี้พี่กำลังทำอยู่แล้วมีคนเนี่ยอยากให้ช่วยเยอะเลยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยหนูถนัดมากเลยค่ะดูปากปิกกี้นะคะ English ถ้างั้นเดี๋ยวลองดูแล้วกันฮะนี่คือตัวอย่างนะครับที่ต้องแปลนะได้ค่ะโอเคไหมมันมีแต่ศัพท์ยากๆเท่านั้นเลยอะค่ะนี่งานของเด็กปอโทเหรอคะอ๋อของเด็กประถมอะครับคิดว่าหนูคงไม่เหมาะกับงานนี้ค่ะเดี๋ยวหนูใส่ถุงได้ไหมคะใส่ถุงนี่ค่ะขอบคุณนะครับอย่าคิดมากนะครับก็ไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดอยู่แล้วอะครับก็พยายามเข้านะครับสักวันเนี่ยน้องก็จะเก่งเหมือนเด็กประถมเองแหละครับตอนแรกก็ไม่คิดมากอะไม่พูดยิ่งคิดมากเนี่ยโอ้โหชีสเค้กเหลือ2ถ้วยเองขายดีนะเนี่ยผมเอาถ้วยหนึ่งคิดตังค์ด้วยโอ้น่ากินมากเลยอ่ะอาจารย์เลี้ยงหนูถ้วยหนึ่งสิคะช่วงนี้หนูช็อตอ่ะนี่ผอมแก้มตอบไปหมดแล้วเนี่ยนี่ไม่มีเงินทำไมไม่ไปลองหาอะไรทำรู้ไหมว่าชีสเค้กเนี่ยฝ้ายเพื่อนคุณเขาเป็นคนทำมาฝากขายนะเฮ้ยนี่ฝีมือฝ้ายเหรอคะอืมอาจารย์คะงั้นหนูขอตัวแป๊บนึงนะคะอาจารย์เฝ้าร้านต่อไอทีเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอย่างนี้เชิญครับเวลเวลคัมดีดีฮะนั้นอร่อยนะขายดีที่สุดในร้านเลยข้าง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 ก็ดีเดี๋ยวรออาจารย์ลินอยู่ตรงนี้ละกันเนาะเดี๋ยวอาจารย์ลินประชุมเสร็จก็คงจะมารับแล้วหนูขอว่าด้วยได้ไหมคะไม่ได้อันนี้มันงานพี่นะเดี๋ยวพี่ต้องรีบทำให้เสร็จดังนั้นหนูก็นั่งรออยู่ตรงนี้นั่งอยู่เฉยๆเงียบๆเข้าใจไหใจเย็นๆไปดูน้องเขาทำไมอ่ะหมดช้าป่ะก็อาจารย์ดูดิคะน้องเขามาวาดรูปลงเป็นงานหนูเลยอ่ะโอ้ยเด็กจะไปรู้ภาษีภาษาอะไรให้อภัยไปเถอะเนาะรูปเนาะโอ๊ยไม่พลาดอะไรลงไปเนี่ยรู้ไหมมันเป็นเอกสารสำคัญนะก็วาดรูปคุณลงไงคะอันโถเด็กเขาไม่รู้ภาษีภาษาอะไรค่ะอาจารย์ให้อภัยเขาเถอะนะคะกี้ฮะแกคิดดีแล้วออกจะทำชีสเค้กขายแบบฉันน่ะมันไม่ง่ายนะนี่เห็นฉันอย่างงี้นะเรื่องอาหารฉันก็ไม่ใช่ย่อยนะจ๊ะทำเป็นเหรอไม่เป็นน่ะถนัดแต่กินแต่มันก็ไม่น่าใช่เรื่องยากไม่ใช่หรอนี่ฉันซื้อวัตถุดิบมาแล้วจ๊ะนี่น้ำตาลทรายนี่วานิลลานี่ครีมชีสเ
นี่มันครีมทาหน้าครีมชีสที่ไหนอ๋ออันนี้ฉันซื้อมาใช้เองอ่ะนี่ครีมชีสอยู่นี่จ้ะและนี่ไข่เป็ดมาจากชายายนะดังมากไข่เป็ดไข่เป็ดอะไรนี่มันไข่เค็มชายาแกมั่วแล้วมันใช้ไม่ได้อ้าวใช้ไม่ได้เหรอขนมไหว้พระจันทร์ยังมีไส้ไข่เค็มเลยนะมันไม่เหมือนกันมันใช้ไม่ได้อุ้ยไหวไหมเนี่ยงั้นเอาไข่เยี่ยวมาไหมจะทำกระเพราไงวิธีทำก็ไม่ยากผสมครีมชีสวานิลาน้ำตาลไข่ขาวน้ำมะนาวแล้วก็แป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันนะแล้วก็เทใส่แก้วเพื่อเอาไปเวฟไฟปานกลางสัก2นาทีโอ้ยแกง่ายอยู่ที่คิดนะเนี่ยใช่ไหมฉันบอกแล้วว่าเป็นเมนูที่เหมาะกับเด็กหอยของเราเฮ้ยฉันสอนแกทำรสสตรอเบอรี่อีกอันดีป่ะเอาพี่กี้แกได้กลิ่นอะไรไหม้ไหมเหมือนเหมือนกลิ่นกระดาษไหม้อะเออนี่แกฉันกลัวว่าใช้ถ้วยกาแฟแล้วมันจะเปลืองอะฉันก็เลยใส่ถ้วยกระดาษเข้าไปเวฟแทนเหมือนไม่น่าเกี่ยวกลิ่นไหม้หรอมั้งจะมาจากห้องข้างๆเนี่ยหลายทีเดี๋ยวฉันไปเคลียร์ให้เลยว้ายมันไม่เกี่ยวหรอกห้องข้างๆแกเล่นเอากระดาษเข้าไปเวฟอย่างนี้มันก็ไหม้หมดดิแกเอาอะไรทิ้งเนี่ยแล้วอยู่ไหนปั๊กปั๊กขอมือหน่อยดิโอ้ยนี่หลานจารินเนาะเชื่องดีเนาะน่ารักเชียเหรอเมื่อกี้เพิ่งทำฉันโดนอาจารย์นมด่าเป็นชุดเลยโอ้แกชอบก็ดีแหละงั้นฉันฝากแกดูแลหน่อยแล้วกันนะฉันจะได้ไปทำงานต่อเหมือนแมวที่คณะเลยฉันทำชีสเค้กมาให้ชิมอ่ะโอ้ยหน้าตาน่ากินนะเนี่ยนี่แน่เป็นไงพวกแกพอจะขายได้ปะอร่อยอร่อยจะตายเลยใช่จะตายเลยอะแกใช่ย่อไม่เสียแรงเลยที่ทำไฟไหม้ห้องเนี่ยแรงยังพอแล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอีไม่เห็นอร่อยเลยพวกพี่โกหกพี่เขาทำไมอะมันอร่อยจริงๆมันอร่อยจริงๆจริงแกจริงๆโอ้ยพี่กี้พี่กี้พี่ฉันกินอีกคำก็ได้แกนี่พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้อยู่เฉยๆเงียบๆอ่ะเบื่อจังหนูอยากเล่นพ่อแม่ลูกอ่ะนี่ดูปากพี่โดนัทนะคะพี่ต้องทำการบ้านนะคะให้พี่คนนั้นช่วยเล่นเป็นพ่อก็ได้ตาแหลมมากงั้นพี่เล่นก็ได้พี่กันคะครับมีเรื่องจะรบกวนหน่อยค่ะแต่ว่าพี่มีธุระครับโอ้ยพี่กันคะถือว่าช่วยหนูไอ้ช่วยน้องเถอะนะคะน้องเขานี่นะคะบ้านไม่ค่อยมีใครสนใจเลยค่ะวันๆก็นั่งเหงาเฉยๆไม่พูดไม่จาไม่ดื้อไม่สนเลยค่ะนะคะช่วงเกล็ดกรุ๊ปเลือดฝ้ายสาวกรุ๊ป A ทำอาหารเก่งชาวกรุ๊ป A มีความละเอียดประณีตมากกว่ากรุ๊ปอื่นโดยมากจึงมักมีพรสวรรค์ในการเข้าครัวที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนอาจารย์นพหนุ่มกรุ๊ป AB รักเด็กชาว AB แม้ภายนอกจะดูเย็นชาแต่จริงๆเป็นคนอ่อนโยนมากเมื่อเห็นเด็กอยู่ใกล้ๆชาว AB จะทนไม่ไหวคันไม้คันมือเข้าไปดูแลทุกทีเอาละสิแค่เริ่มก็ป่วนซะแล้วภารกิจดูแลเด็กของโดนัทจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามชมช่วงหน้าอยากจะน่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งกับน้องกอฟฟี่นะคะ
ั่งซื้อเสื้อผ้าแบบนี้ได้เลยที่อินสตาแกรมข้างล่างนี้ค่ะนี่สายแกใจแกยังฮาปิกี้เอาหน้าช่วยฉันโปรโมทร้านเสื้อผ้าหน่อยถือว่าเป็นการไถ่โทษเรื่องที่แกหลอกฉันเรื่องชีสเค้กไงแล้วแกไปขนไอ้เสื้อผ้าพวกนี้มาจากไหนเนี่ยฮะเต็มไปหมดเลยพอดีว่าเพื่อนฉันอะนะไปรับซื้อเสื้อผ้ามือสองมาเป็นกระสอบเลยจ้าฉันก็ไปได้รับต่อจากมันมาขายต่อในอินเทอร์เน็ตดีไปทำชีสเค้กหัวฟูต้องเยอะว่าละเชลต้องเป็นมือสองทำไมอะในถุงนั้นอะมีเดรสสีแดงอยู่ใช่ไหมพี่ผู้หญิงผมยาวที่อยู่ข้างหลังแกเขาบอกว่าแกไปเอาเสื้อเขามาเอ้ยแกอย่ามาอ้ำนะเถอะฮะอะไรนะลุงเออเนี่ยส่วนไอ้เสื้อทหารที่แกใส่อยู่นะก็เป็นของหลานของลุงเขาอะ เขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อลองดูดิมีรอยเปื้อนอยู่ตรงเสื้อข้างซ้ายอะนี่ใจคอจะมีเจ้าของถูกตัวอะไรปะเนี่ยก็มีตัวที่ฉันใส่นะที่ไม่มีเจ้าของอะนอกนั้นก็มีทุกตัวเลยเนี่ยเจ้าของเขามากันเต็มห้องไปหมดอะเฮ้ยมือถือแกดังอะสงสัยจะมีคนสนใจเสื้อรีบตอบดิตอบบ้านกี่ดิตอบไปคนเดียวเลยเอาไปเจ้าของจะไม่ขายได้ไงล่ะไม่ยอมแล้วทำไมล่ะไม่ยอมเฮ้ยแกระวังชนพี่เขาไปนี่ไงกลับมาแล้วครับกลับมาบ้านแล้วเหนื่อยไหมจ๊ะพ่ออ่ะกินน้ำนะพ่อไม่เหนื่อยแล้วครับแต่ว่าพ่ออยากไปประชุมสภาหอครับประชุมเนี่ยเอาไว้เป็นเรื่องรองนะลูกสำคัญกว่าคุณพ่อป้อนข้าวคุณแม่สิคะลูกก็พูดไปหิวพอดีเลยจ๊ะพ่อป้อนหน่อยนะทำอะไรกันอยู่อะคะคือฉันดูแลหลานให้ดารินอยู่อะแล้วก็กำลังเล่นพ่อแม่ลูกกันอยู่เล่นด้วยกันไหมคะพี่คนสวยจริงๆพี่ก็มีธุระนิดหน่อยนะจ๊ะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เล่นเป็นเพื่อนหนูงั้นพี่เล่นเป็นป้านะคะคือหนูมีบทอื่นไหมจ๊ะเล่นเป็นยายไหมคะคุณยายเด็กไม่ต้องห่วงแกคุณยายเลยเหรอคะกว่าจะประชุมเสร็จเหนื่อยจังเลยเด็กๆขอใจมากนะที่ช่วยดูแลหลานท้อฝันให้อ่ะไปท้อฝันดึกแล้วไปอาบน้ำเถอะลูกไปไม่เอายังไม่ง่วงนอนเลยมันค่ำมากแล้วนะคะไปอาบน้ำนอนเถอะไปอย่าดื้อเร็วท้อฝันจะนอนต่อเมื่อคุณพ่อกันคุณแม่โดนัทแล้วก็ป้าคนนี้เล่านิทานให้หนูฟังกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงแสนสวยคนหนึ่งฉันเป็นเจ้าหญิงแสนสวยเธอเป็นคนอ้อร้อ เธอเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ด้วยความสวยของเธอทำให้แม่มดใจร้ายต้องอิจฉาเวลเวลเวลฉันคือแม่มดใจร้ายใครสวยฉันอิจฉาแม่มดได้สาปให้เจ้าหญิงหลับไหลกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราโอมมลึกกุ๋ยสาปเสี้ยงจงหลับทันใดนั้นก็มีเจ้าชายรูปงามขี่ม้าขาวมาช่วยเจ้าหญิง
ก่อนเจ้าชายจะช่วยเจ้าหญิงเจ้าชายขอไปประชุมสภาหอได้ไหมครับเจ้าชายเข้าไปสู้กับแม่มดใจร้ายสายเธอยายแม่มดแกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มดอย่างเดียวไม่มีแกไม่เป็นไรไม่ต้องเพิ่มบทสู้กันไปมาสุดท้ายเจ้าชายก็ใช้ดาบแทงแม่มดจนตายแม่มดตายเอานะแม่มดตายแล้วนะไม่เกี่ยวแล้วใครมีบทอยู่เล่นต่อนะหลังจากนั้นเจ้าชายก็ไปปลุกเจ้าหญิงให้ตื่นจากนิทราด้วยการจูมพิษเนื่องจากว่าเจ้าหญิงเป็นคนตื่นง่ายก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเองไม่ใช่ค่ะเจ้าชายต้องจูมพิษก่อนได้ยินเด็กพูดแล้วใช่ไหมฝ้ายเอาไงดีครับอาจารย์ก็มาถามแม่มดได้ไงแม่มดตายแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนี่ไงครับหลานอาจารย์ไม่ใช่หรอครับเอาให้อาจารย์ทำไงเอาแย่เอาเรื่องนี้ไม่เอาก็เปลี่ยนเรื่องไหมเป็นจโนไว้ไหมล่ะนั่นก็มีจูบครับเจ้าชายกบโอ้นั่นดูดดื่มเลยเอาอะไรดีไม่เอาแค่ถูๆตะเกียงไม่เอาให้หนูเล่นได้ทุกเรื่องเลยค่ะอาจารย์มาดูฉากไอ้แบกก่อนแล้วนะอย่าปลุกนะให้นอนดีแล้วอยากตายเลยไงขอบคุณมากนะที่แนะนำหนังรุ่นพี่ทีสิทธิ์ไม้ชลินนะแล้วเจอกันนะบ๊ายบายมัวไปทำงานอะไรก็ไม่รู้ต้องนานเด็กนิเทศอย่างฉันน่ะก็ต้องถ่ายหนังสิถึงจะถูกพี่คะพี่เป็นคนมาเล่นเป็นพระเอกหรือเปล่าคะหนูปิกกี้นะคะมาเล่นเป็นนางเอกค่ะสวัสดีครับผมชื่อแช่ครับพี่แช่ปิกกี้พี่มาทำอะไรเนี่ยเอ้าคนหน้าตาดีละลอยพี่ก็ต้องมาเล่นเป็นพระเอกอะสิแล้วเขาบอกว่านางเอกหนังเรื่องนี้น่ารักไหนอะโอ้โหกระปุกตั้งฉ่ายชัดๆดีผิดหวังอะโอ้โหหนูต้องพูดคำนี้มากกว่าไหมนี่หนังเรื่องอะไรเนี่ยเหยินฟันลอกหรือเปล่าเป็นหน้าตาแบบเนี้ยเอาเว้ยเห็นพระเอกนางเอกไหมจะได้เวลาแล้วเนี่ยไหนเขาวะพี่คะหนูนี่คะนางเอกและนี่ก็เป็นพระเอกไม่ใช่เหรอคะนางเอกพระเอกอ๋อเข้าใจผิดแล้วน้องอ่ะเป็นสแตนด์อินสแตนด์อินสแตนด์อินที่เอาไว้เล่นแทนพระเอกนางเอกไงในฉากที่เขาไม่อยากเล่นแบบพวกลุยโคลนตากแดดอะไรอย่างเงี้ยโผล่ขึ้นเลยนะเนี่ยอุตส่าห์ท่องบทพระเอกมาตั้งนานมาให้เล่นเป็นสแตนด์อินไม่เล่นแล้วกลับไปเฝ้าหอดีกว่าโหโหเดี๋ยวดิพี่แช่อะไรแต่ว่าเอาไงจะเล่นไม่เล่นถ้าไม่เล่นจะได้ไปเรียกคนอื่นช่วงเกล็ดกรุ๊ปเลือดก๊อปสาวกรุ๊ป AB ไม่ชอบแต่งตัวน่ารักชาวกรุ๊ป AB ขึ้นชื่อเรื่องรสนิยมในการแต่งตัวมักจะชอบสไตล์ที่ดูเนี๊ยบสง่ามากกว่าแต่งตัวฟรุ้งฟริ้งขี้ขู่น่ารักทอฝันเด็กกรุ๊ป Oชอบฟังนิทานเด็กกรุ๊ปโอมีนิสัยช่างจินตนาการติดตัวมาตั้งแต่เกิดมักจะชอบฟังนิทานเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติแม้จะรู้ว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องจริงก็ตามเอาละสิตัวป่วนของเราจะมีเรื่องอะไรมาทำให้โดนัทของเราปวดหัวอีกติดตามชมช่วงหน้าอ้าวโดนัทจักรยานคุณเป็นอะไรอ่ะ Your bicycle ถ้าทางโซ่มันจะพังค่ะอาจารย์ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวต้องรีบไปส่งงานอาจารย์เฉลิมพลด้วยค่ะ
พอดีเลยเดี๋ยวผมกำลังจะไปเจอแกพอดีฝากผมไปก็ได้นะโอ้ยขอบคุณมากค่ะอาจารย์โชคดีไปนี่หนูว่าสุดฝีมือเลยนะคะอาจารย์นี่สุดฝีมือของคุณแล้วเหรอเนี่ยจะไปกวาดลูกผมด้วยเนี่ยมันไม่ใช่งานหนูอะค่ะแล้วงานหนูอยู่ไหนเฮ้ยนี่แกว่าพี่กี้มันจะเป็นไงบ้างอะเห็นบอกว่าตอนนี้ได้ไปเล่นหนังให้รุ่นพี่ด้วยนี่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกแกเดี๋ยวมันก็กลับมาอวดพวกเราอะแบบเฮ้ยแกได้เป็นนางเอกด้วยแหละเป็นไปได้เป็นไปได้เหมือนไหมล่ะโอ้ยเฮ้ยพี่กี้นี่พี่แกไปโดนอะไรมาเนี่ยทำไมเลือดท่วมตัวขนาดเนี้ยโอ้ยนี่ไม่ต้องห่วงฉันเลือดที่เสื้อเนี่ยเลือดปลอมโอ้ยก็ยังชั่วไปแผลถลอกเล็กๆน้อยๆเนี่ยของจริงเอ้าส่วนของพี่เนี่ยของจริงทั้งตัวแผลเป็นจริงโอ้หนังนักศึกษาบ้าอะไรเนี่ยให้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเบียดกับรถสิบล้อเอาเลยคิดโอ้ยทำไม่ได้อะแล้วไปฝืนทำไมคะพี่โอ้พี่ก็ไม่ได้อยากฝืนหรอกแต่เพื่อนน้องก็สิช่วยพี่เล่นเป็นเพื่อนบอกว่าร้อนเงินดูยังมันคุ้มกันไหมเนี่ยโอ้โหเอาละพี่กี้พี่กระเพกมาส่งแล้วเดี๋ยวพี่จะกระเพกกลับไปเฝ้าหอก่อนไม่รู้ว่าไปไหวไม่รู้หนูพาไปส่งแล้วกันพี่โอ้สวยยังใจดีด้วยอ่ะขอบคุณมากแต่เมื่อกี้หนูเพิ่งทำจักรยานล้มนะกระเพกเหมือนกันอ่ะไปอ่ะเหรออันนี้ไปยืมใจระวังก๊อฟโอ้ก๊อฟก็ไม่น่าเสนอตัวเนาะลำบากของเขาอีกได้นะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวฉันโทรหาพ่อเองเอ้านี่แกหายกับพ่อแล้วเหรอฉันว่าแกอย่าเพิ่งโทรไปเลยนะใจเย็นๆก่อนดีกว่าใจเย็นๆแล้วค่อยคุยกันดีกว่านะแกป้าเปียขอโทษนะเปียรู้ว่าเปียเอาแต่ใจอ่ะแล้วเปียก็รู้นะว่ากว่าป้าจะหาตังค์ได้อ่ะมันเหนื่อยแค่ไหนเปียไม่เอาก้อนนะสบายดีมาก็ดูแลตัวเองด้วยนะจ้ะบ๊ายบายแค่นี้แหละเดี๋ยวป้าฉันโอนเงินมาให้ส่วนกล้องฉันกล่าวว่าจะค่อยๆเก็บตังค์แล้วซื้อเองอะดีแล้วล่ะแกฉันว่านะแกเนี่ยทำได้แน่นอนดูอย่างเสื้อมือสองที่แกซื้อมาสินี่เสื้อผีซื้อหน้านะนี่เห็นไหมฉันเนี่ยไปเลือกเสื้อที่แกกองไว้ในห้องอ่ะแต่ว่าตอนนั้นแกไม่อยู่พอดีก็เลยเอาเงินวางไว้บนโต๊ะอ่ะเป็นไงแกเนี่ยนะเลือกของเก่งกันนะเนี่ยโหไปเอ้ยกลับมาตวงเสื้อแล้วมั้ยล่ะโอ้อยู่ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยสงสัยจะหลายคนด้วยตัวเดียวมีหลายคนด้วยโชคดีนะถึงอะไรฝึกษาอะไรเนี่ยใครสกิดอ่ะเช็คดีๆนะครับไม่ลืมอะไรเนาะกลับบ้านแล้วนี่ทอฝันเอางานของพี่ไปใช่ไหมงานอะไรครับก็งานของหนูดีค่ะพี่การเอาไปใช่ไหมทอฝันหนูไม่ได้เอาไปถ้าไม่ได้เอาไปงั้นพี่ขอดูกระเป๋าหน่อยไม่ได้ค่ะทำไมจะไม่ได้ล่ะถ้าไม่ได้เอาไว้พี่ก็ต้องดูได้สิเอามานี่
ไหนบอกว่าไม่ได้เอาไปไงทำไมต้องโกหกพี่ด้วยล่ะรูปเนี่ยน้องเขากะจะวาดเป็นของขวัญเพื่อเซอร์ไพรส์น้องโดนัทครับแต่พี่ว่ามันคงไม่มีประโยชน์แล้วล่ะน้องโดนัทเคยบอกพี่ว่าแม่ไม่เคยเชื่อใจน้องแล้วน้องนะครับเคยเชื่อใจใครคนอื่นบ้างไหมเก็บของเสร็จยังลูกไปไปได้แล้วค่ะแม่หนูมารอแล้วนี่และจางขอบใจเธอสองคนมากเลยนะที่ช่วยเลี้ยงหลานให้ไปลึกไปค่ะอาจารย์คะหนูขอคุยกับทอฝันสักพักได้ไหมคะได้สิไปลูกไปทอฝันพี่ขอโทษนะบางครั้งอ่ะผู้ใหญ่ก็ชอบคิดว่าตัวเองถูกเสมอจนลืมฟังคนอื่นไปอ่ะต่อไปเนี้ยพี่จะเชื่อใจคนอื่นให้มากขึ้นนะยกโทษให้พี่นะจะให้พี่ทำอะไรก็ได้จริงนะสัญญาจ้ะหนูอยากมีน้องค่ะอุ๊ยแม่หนูเคยบอกว่าเด็กจะออกมาจากกระบอกไม้ไผ่แม่โดนัทกับพ่อกันช่วยหาน้องมาให้หนูสักกระบอกได้ไหมคะเรื่องนี้อาจารย์ก็ไม่รู้นะเมื่อกี้ไปสัญญากับน้องเขาเองนะแม่โดนัทเหรอคะแม่หนูตื่นเองได้นะหนูไม่ได้ไปเรียนสายซะหน่อยแม่งั้นเอางี้ถ้าหนูตื่นเนี่ยเดี๋ยวหนูโทรไปหาแม่เองโอเคป่ะคิดถึงแม่เหมือนกันรักนะมัวบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขับใจนะแกว้าวคุยกับแม่ดีๆก็เป็นนี่ฉันว่าก่อนหน้านี้ฉันคงทำให้แม่ไม่ไว้ใจเองอะแต่หลังจากนี้ไปนะฉันจะทำให้แม่เชื่อใจฉันให้ได้นี่อาจจะใช้เวลานะแต่ฉันว่าวันหนึ่งเนี่ยแม่จะต้องเชื่อใจแกแน่ๆดูสวยขึ้นมาไม่เกี่ยวฮัลโหลแม่น้องตัวนั้นเหรอครับอะไรนะครับถามว่าผมเป็นแฟนน้องตัวนั้นหรือเปล่าเหรอครับแล้วมันต้องสนิทแค่ไหนถึงต้องเรียกว่าแฟนนะครับรอเวลานานไม่ได้ละรีบเคลียร์ด่วนเลยน้ำจิ้มฮัลโหลแม่จะแหวกย่าให้งูตื่นสิงูอะไรล่ะครับงูเก่งโตมองไม่ได้เลยงูแข็งเป็นหินเลยอะไรนะไม่ต้องเล่นสกิลไม่ต้องเรียกไม่ใช่ฝัน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 งูงูเก่งงูเก่งอ๋ออะไรนะเนื้อคู่ไม่ต้องมาแม่โอ้โหแม่จะขนมันทั้งบ้านทำไมหรอโอ้ยไม่ได้ตา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 แต่ละกลุ่มจะมีผู้ปกครองคอยเป็นห่วงแตกต่างกันกลุ่มโอไม่ไว้ใจเลยพื้นฐานชาวกลุ่มโอดูเป็นเด็กเลยมักทำให้ผู้ปกครองรู้สึกไม่ไว้ใจบางครั้งถึงกับเชื่อคนอื่นมากด้วยซ้ำวิธีแก้คือค่อยๆใช้เวลาสร้างความไว้ใจขึ้นมา
กรุ๊ป A ไว้ใจแต่ดูแลใกล้ชิดพื้นฐานชาวกรุ๊ป A มีความรับผิดชอบเลยทำให้ผู้ปกครองไว้ใจแต่เพราะผู้ปกครองมักเป็นกรุ๊ป A ด้วยกันจึงมักมีนิสัยระแวงหมั่นเช็คความเรียบร้อยอยู่บ่อยๆกรุ๊ป B ห่วงเรื่องความรับผิดชอบชาวกรุ๊ป B ขึ้นชื่อเรื่องความเอาแต่ใจเมื่อไม่มีคนบังคับก็มักตามใจตัวเองพ่อแม่จึงมักเป็นห่วงเรื่องความรับผิดชอบของคนกรุ๊ป B เป็นพิเศษกรุ๊ป AB ไว้ใจจนหน้าน้อยใจกรุ๊ป AB ขึ้นชื่อเรื่องโลกส่วนตัวทำให้พ่อแม่เข้าใจไม่เข้ามายุ่งปล่อยให้ดูแลตัวเองจนบางครั้งทำให้ชาวกรุ๊ป AB น้อยใจเพราะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เป็นห่วงจนเกินไปและนี่คือพฤติกรรมความเป็นห่วงของผู้ปกครองแต่ละกรุ๊ปอยากรู้เรื่องกรุ๊ปเลือดมากกว่านี้ติดตามได้ใน Love Blood จัดรักให้ตรงกรุ๊ปทุกวันเสาร์ 20:00 นตรงทางช่อง1 Workpointหนูอ่ะคิดกับพี่แค่รุ่นพี่คนหนึ่งเท่านั้นนะคะฟังหอชายอ่ะไม่มีใครเหมาะสมกับตำแหน่งนายนพมาศเท่ากับการของผมอีกแล้วเอางี้ถ้าอย่างนั้นฟังหอหญิงฉันเลือกก๊อฟเรารีบไปเถอะครับก๊อฟเขารออยู่ครับเอ้าไม่รู้เหรอว่าก๊อฟเขาถอนตัวแล้วว่าไงนะครับก๊อฟใจร้ายกับพี่มากเลยนะครับที่แท้เก่าก็ชอบโดนัทเหรอเนี่ยแกเก็บกระเป๋าทำไมเนี่ยฉันก็รู้สึกอึดอัดเวลาเจอหน้าโดนัทแต่ฉันก็ไม่อยากรู้สึกแบบนั้นนะฉันก็เลยคิดว่าฉันควรจะไปเองดีกว่าเรื่องเนี้ยแกไม่ได้ผิดโดนัทมันก็ไม่ได้ผิดมันไม่มีใครผิดหรอกแกไม่ต้องคิดมากนะ